ด่วนล่าสุดเกาหลีถึงกับตาค้างตีเข่าใหญ่เซตเตอร์พรพันธ์ปังมากเซตได้อย่างยอดเยี่ยมจนเพื่อนร่วมทีมเปิดเกมรุกได้ดีล่าสุดเรียกได้ว่าฟอร์มการเล่นของทีมกระเตื้องขึ้นอย่างต่อเนื่องพร้อมเป็นขวัญใจคนล่าสุดของแฟนวอลเลย์บอลทีม IBK Altos ไปเรียบร้อยสำหรับชมพู่พรพันธ์เกิดปราดมือเซตคนเก่งทีมชาติไทยล่าสุดเมื่อวันที่1พฤศจิกายนที่ผ่านมา IBK Altos เปิดบ้านเอาชนะ Pepper Save Wing Bank ไปได้3-1เซตด้วยคะแนน21-25 25-20 25-19 27-25คว้าชัยชนะเป็นนัดที่2ติดต่อกันขยับขึ้นมารั้งเป็นอันดับที่5ของตารางในโคโบวีลีก 2023-2024 ได้สำเร็จโดย Instagram ของสโมสรอย่าง IBK Altos ก็ไม่พลาดทำคลิปน่ารักน่ารักตัดไฮไลท์ของการเซตที่หลากหลายสั้นๆของพรพันธ์พร้อมตัวอักษรภาษาไทยแนบคำอ้อนจากเจ้าตัวที่ขอให้แฟนลูกยางชาวเกาหลีเข้ามาช่วยเชียร์ให้กำลังใจเยอะๆก่อนได้รับการกดหัวใจไปอย่างถล่มทลายสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปของ IBK Altos จะออกไปเยือนศึกหนักพบกับฮึงกุ๊กพิงค์สไปเดอร์ทีมจากฝูงของตารางคะแนนที่นำทับโดยคิมยอนขยองตำนานมือตบขวัญใจแดนกิมจิในวันที่4พฤศจิกายนตามเวลาประเทศไทยเวลา 14:00 นโดยขณะที่สื่อของเกาหลีต่างได้รายงานขึ้นข่าวใหญ่โตว่าพรพันธ์เกิดปราดผู้เล่นวอลเลย์บอลชาวต่างชาติของ IBK Altos กำลังปรับตัวเข้ากับวอลเลย์บอลเกาหลีใต้อย่างราบรื่นโดยทีม IBK Altos เอาชนะ Pepper Save Wing Bank ไปได้3-1เซตโดยเซตเตอร์ที่เซตได้ดีจนเพื่อนร่วมทีมสามารถโจมตีได้ก็คือพรพันธ์เซตเตอร์สตาร์ทีมชาติไทยโดยหลังจบเกมเขาได้แสดงความมั่นใจว่าเป็นเรื่องดีที่ช่วยให้ทีมชนะได้ผมมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะชนะต่อไปมาที่นี่ได้ประมาณ1เดือนแล้วและเริ่มเล่นทันทีเมื่อมาถึงแล้วก็ดีขึ้นด้วยโดยเริ่มต้นฤดูกาลของ V League ได้เปิดตัวระบบโควต้าเอเชียในตอนนั้น IBK Altos ได้รับการคัดเลือกเป็นคนแรกที่ให้คัดเลือกพรพันธ์ตอนนั้นมีความคาดหวังอย่างมากมายเนื่องจากทีมถูกประเมินว่ามีเซตเตอร์ที่อ่อนแอจึงคาดว่า IBK จากอันดับ6จาก7เมื่อฤดูกาลที่แล้วจะสามารถแข่งขันได้อย่างเหมาะสมในฤดูกาลนี้ด้วยการเพิ่มพรพันธ์เข้าไปซึ่งตัวเซตมีความสำคัญมากในกีฬาวอลเลย์บอลไม่ว่าจะรุกดีแค่ไหนก็ไม่มีประโยชน์หากผู้เซตบอลไม่ถูกต้องความสามารถในการให้คะแนนของทีมอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับว่าผู้เซตปล่อยบอลไปอย่างไรสำหรับประเด็นดังกล่าวทำให้มีผู้คนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากคอมเมนต์แรกบอกว่าและแล้วน้องชมพู่ได้พิสูจน์ให้คุณโค้ชได้เห็นและรู้จักมือเซตอย่างน้องชมพู่มากขึ้นคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าน้องชมพู่สุดยอดไปเลยจ้ะโชว์ให้เขาดูไปเลยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าหัวเสาตีไม่ตายจริงเหนื่อยแทนชมพู่เซตได้สวยๆคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเจอคนดุจะแข็งแกร่งขึ้นสู้ต่อไปค่ะชมพู่คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าพรพันธ์คงเหนื่อยมากบ่นแรงไม่ไหวจริงๆคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าสมกับที่สื่อของเกาหลีตีข่าวเลยว่าชมพู่เป็นตัวแบกของทีมจริงๆคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าสนุกมากชมพู่เป็นทุกอย่างให้แล้วจริงๆคู่ควรกับ MVP คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าบ่นแรงแหกกระจายชนะมาได้แบบหืดขึ้นคอกันเลยทีเดียวคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าบอลแรกแหกกระจายจริงแต่ชมพู่ต้องทำงานหนักเป็นทางลิฟต์ก็ต้องเป็นเองคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าคงมีแต่ลูกตบหัวเสาเพราะคิดว่าผู้เล่นในทีมตัวสูงถ้าตบตายก็คือจบนะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าลิฟต์ไม่ได้จริงๆเลยตัวตบก็มีต่างชาติที่ทำผลงานดีคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าโค้ชหน้าบานเลยนะชนะในบ้านชมชมพู่บ้างก็ได้นะจ๊ะโค้ชคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าสงสารพรพันธ์วิ่งเซตบอลทั่วสนามแต่ไม่รู้เป็นไงเราอยากจะบ้องหูโค้ดเลยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าดูไปก็หดหูใจสงสารคนของเราวิ่งหัวปักหัวปั๊มเพราะบอลแรกแหกกระเจิงลิฟก็ห่วยโอ้ยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเป็นโค้ดต้องใจกว้างพอไม่ใช่ทีมแพ้โทษนั่นนี่นู่นแต่พอชนะยิ้มกว้างขวางเลยไว้คอยดูตอนจบซีซั่นนะจะขอให้ชมพู่อยู่ต่อหรือเปล่าคอมเมนต์ต่อมาบอกว่า
ทำยังไงโค้ช IBK มันก็ไม่พอใจผลงานน้องชมพู่หรอกก็โค้ชมันห่วยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าวันนี้เก่งมากเลยจ้ะชมพู่คงเป็นอีกหนึ่งเกมที่เหนื่อยทีม IBK ดูแล้วอ่อนมากจริงๆแต่ชมพู่ทำได้ดีมากขอชมเลยให้มันรู้สบ้างว่าเราก็มีของอย่ามาพูดอีกนะว่าเราไม่เข้าใจการเล่นของเกาหลีไม่อยากพูดมากเจ็บคอดูกันเอาเองว่าอะไรเป็นอะไรหากท่านผู้ชมคิดเห็นอย่างไรสามารถแสดงความคิดเห็นในใต้คลิปนี้เลยนะคะเฮลั่นสนามสาวไทยสู้ยิปตาตัวแบกของเกมพาทีมชนะ2ครั้งติดหลังจากแพ้มา3นัดแรกโดยล่าสุดสำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลโคโววีลีกเกาหลีฤดูกาล 2023-2024 ซึ่ง IBK Altos ของชมพู่พรพานเกิดปราดเอาชนะ AI Pepper ไป3-1เซต21-25 25-20 25-19 27-25กว่าจะชนะมาได้เลือดตาแทบกระเด็นกันเลยทีเดียวโดยโค้ช IBK ยิ้มแก้มแตกในขณะที่สื่อของเกาหลีได้นำเสนอว่าความร่วมมือกันของทีม IBK Altos สามารถเอาชนะทีม AI Pepper ไปได้หลังจากแพ้มา3นัดติดต่อกันโดยก่อนหน้านี้ทีมของชมพู่พรพันธ์ IBK Altos แพ้ Red Spark ด้วยสกอร์0-3เซตในนัดเปิดสนามเมื่อวันที่17เดือนตุลาคมที่ผ่านมาจากนั้นพวกเขาก็แพ้ให้กับ Hyundai Hill State ด้วยคะแนน1-3เซตในวันที่21และ GS Caltech ในวันที่24ด้วยคะแนน1-3เซตตกอยู่ในการแพ้ติดต่อกันใน3เกมและล่าสุดเมื่อวันที่28เดือนตุลาคมพวกเขาสามารถทำลายสถิติสำหรับการพ่ายแพ้ด้วยการสามารถเอาชนะทีมไฮพาร์ทไปด้วยสกอร์3-2ซึ่งล่าสุดในวันนี้ทีม IBK Altos ก็สามารถเอาชนะทีม AI Pepper ไปได้อีกโดยโค้ชคิมโฮชุนได้กล่าวก่อนการเริ่มเกมว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเพียงเพราะเราได้รับชัยชนะในครั้งแรกอยู่ระหว่างการปรับตัวเราต้องพูดคุยกันกับนักตบลูกยางสาวต่อไปและคิดกันหาคำตอบเราต้องคุยกันว่าเราจะเล่นเป็นทีมได้อย่างไรส่วนพรพันธ์เซตเตอร์ต่างชาติที่เป็นทีมชาติไทยหลับตาก็ทำได้แต่ที่นี่ดูเหมือนจะเขินๆไปหน่อยสุดท้ายแล้วคุณก็ต้องเอาชนะมันให้ได้คุณควรทำสิ่งที่คุณทำได้ดีจากนั้นทีมจะไปสู่ความมั่นคงและฮวังมินขยองก็พัฒนาขึ้นเช่นกันสำหรับประเด็นดังกล่าวทำให้มีผู้คนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากคอมเมนต์แรกบอกว่าพูดได้เต็มปากเลยไหมเนี่ยว่าเป็นทั้งตัวเซตตัวแบกของทีมคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าโคตรดีด้าสดชื่อเลยนะวันนี้เนี่ยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเห็นใจชมพู่นะสังกัดทีมอ่อนแถมโค้ชตกอยู่อีกต่างหากสู้ๆนะชมพู่คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าสุดยอดเลยวันนี้น้องพรพันธ์คนเก่งและแกร่งจริงๆคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเจอโค้ชติงตองสู้ๆทีมตีไม่ตายก็เหนื่อยหน่อยนะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเราทำเต็มที่และดีที่สุดแล้วในทุกๆนัดที่แข่งเราก็โอเคแล้วน้องพู่สู้ต่อไปคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าชาเลนจ์ตอนอยู่ในเน็ตโดนทีมพักโกงไป1กลุ่มคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าตามเชียร์ชมพู่อยู่นะคะสู้ๆค่ะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าหัวสาวต่างชาติเขาตีไม่ตายเลยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าดูไปก็หดหูใจสงสารคนของเราวิ่งหัวปักหัวปั๊มบอลแรกแหกกระเจิงลิฟก็ห่วยโอ้ยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่ารู้จักหรือเปล่าเซตเตอร์จอมอัจฉริยะจากไทยแลนด์คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าผมอยากจะรู้จริงๆว่าโค้ชจะพูดอะไรอีกหลังจากชนะในนัดนี้คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าลุ้นยิ่งกว่าแข่งทีมชาติไทยอีกคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเริ่มเข้าที่เข้าทางกันแล้วแต่บนแรก IBK ยังต้องปรับปรุงค่ะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเป็นทีมที่เราเชียร์หนักมากในวันนี้นะชนะแล้วดีใจด้วยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าโค้ชว่าไงทั้งขุดทั้งเซตทั้งหยอดทำแต้มได้ด้วยไม่ใช่เซตอย่างเดียวนะจ๊ะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเธอสู้จริงๆชมพู่ลมลุกคลุกคานทั้งที่ทีมตัวเองอ่อนลิฟสุดอ่อนจริงๆหัวเสาก็ตีไม่ตายแถมโค้ชตกยุคอีกต่างหากสู้ๆนะชมพู่คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าทั้งเซตทั้งขุดเสิร์ฟก็ไม่เสียบอลจบก็มีบอลสูตรก็จ่ายเซตจากเสานี้ไปเสานู้นได้แต้มตบมือค่ะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าโค้ชก่อนที่คุณจะเลือกชมพู่คุณก็ศึกษาการเล่นของชมพู่มาแล้วถึงเลือกเธอฉะนั้นควรปรับแท็กติกให้กับคนในทีมให้ตามชมพู่ให้ทันมากกว่านะ
คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าวันนี้โชว์ไปหลายสกิลเลยหวังว่าโค้ชคงเห็นดีใจด้วยค่ะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าผู้เล่นทีมชมพู่ระบบทีมยังเล่นไม่รู้ใจและจังหวะการเล่นเข้าขากันต้องเข้มข้นมากขึ้นอีกนะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเห็นชมพู่บล็อกได้2แต้มนะและเล่นบอล2ได้อีก1แต้มคอมเมนต์ต่อมาบอกว่ามันมากๆเชียร์ทีมชมพู่สุดใจเก่งจริงๆคอมเมนต์ต่อมาบอกว่ากว่าจะชนะนะบอลแรกแหกกันเวอร์คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าระบบทีมเริ่มจะดีละมุ่งมั่นโชว์ฝีมือกันต่อไปคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าชนะทีมปาร์คจองอาเก่งมากๆจ้ะเด็กๆคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าแค่ยืนอยู่สมองคิดสายตามองความสามารถมากล้นอยู่แล้วครับคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเก่งมากค่ะดีใจด้วยนะคะสำหรับทีมน้องชมพู่ที่ชนะหากท่านผู้ชมคิดเห็นอย่างไรสามารถแสดงความคิดเห็นในใต้คลิปนี้แล้วนะคะ